สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะคะคลิปนี้เขาเกี่ยวกับประเพณีแล้วก็เฉลิมฉลองกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของชาวนอร์เวย์แต่ว่ามันอยู่ในหัวข้อใกล้เคียงกันก็คือวีไฟร์คนในโลกนี้ฉลองอะไรกันมั่งมีประเพณีหนึ่งที่เราอาจจะเห็นถ้าเราอยู่ในนอร์เวย์ก็คือเป็นประเพณีของชาวมุสลิมชาวมุสลิมคือคนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเราอาจจะเห็นได้ทั่วไปที่นอร์เวย์นะคะมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขาเฉลิมฉลองก็คือเทศกาลอิดอันนี้ออกเสียงว่าอิดออกเสียงสั้นๆนะคะอิดเทศกาลเนี่ยคือจะนึกถึงอะไรมั่งเขาก็บอกว่าคิดถึงอะไรคิดถึงรอมฎอนรอมฎอนก็คือเทศกาลอดอาหารของชาวมุสลิมเทศกาลอดอาหารแล้วก็นึกถึงอะไรมั่งเมื่อเห็นคำว่าอิดมุสเกะภาษาไทยก็เรียกว่าสุเหร่าถ้าเป็นศาสนาพุทธเรียกว่าวัดถ้าเป็นศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าโบสถ์และถ้าเป็นสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมเขาเรียกว่าสุเหร่าเห็นคำว่าอิดนึกถึงเฟสก็คือการฉลองเฉลิมฉลองแน่นอนก็ต้องมีไดลิมาตไดลิมาตอาหารอร่อยอร่อยอาหารดีๆและเทศกาลเนี้ยเขาก็ยังมีการให้ของขวัญก็คือกาเวรให้เด็กให้กันและกันให้ผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าให้เป็นกำลังใจที่ผ่านการอดอาหารในช่วงรอมฎอนเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือชาวมุสลิมก็จะเฉลิมฉลองกันนะคะคืออิดถ้าสมมติว่าเป็นที่นอร์เวย์หนูอาจจะสังเกตว่าในช่วงที่มีรอมฎอนที่เทศกาลอดอาหารของชาวมุสลิมหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีเทศกาลอิดเขาก็ชาวมุสลิมก็จะไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับกลุ่มคนของเขาก็บางคนก็อาจจะหยุดเรียนก็หยุดเรียนเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนี้ได้นะคะหรือก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็กฎระเบียบของโรงเรียนหรือว่าสถานที่นั้นๆที่จะให้หยุดหรือไม่แต่ส่วนมากก็คือจะให้หยุดนะคะอันนี้เสร็จแล้วเนาะเทศกาลอิดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ